จริงๆลุงลุงยังอยากทำงานต่อหรือว่าคนรอบข้างที่ยังต้องอิงลุงเพื่อให้ได้อะไรต่อเอคือ,อนคนเราเนี่ยครับมันมันทำงานคนเดียวไม่ได้ต้องอาศัยคนจำนวนมากโดยเฉพาะนักการเมืองเนี่ยทีนี้ตอนนี้เนี่ยหลังจาการัฐบาลประยุทธ์หมดวาระลงไปแล้วเนี่ยบรรดาพวกทีมงานทั้งหลายที่อยู่ที่ช่วยงานลุงเนี่ยก็กลับสังกัดบ้างเลิกวางมือไปบ้างเป็นจำนวนมากนะครับกำลังทางที่ทำงานเป็นเรื่องเป็นราว แล้วเข้ามือเข้าขากันนานเนี่ยก็ลดน้อยถอยลงก็เหลือแต่พวกนักการเมืองและนักร้องที่แวดล้อมอยู่เนี่ยเพ,เพราะฉะนั้นเมื่อคนพวกไหนมีมากกว่าหรือมีอิทธิพลมากกว่าไอ้แสดงบทบาทต่างๆก็จะออกไปทางนั้นอย่างเช่นนักร้องมีมากมีมากมีฤทธิ์มากนะครับมันก็จะทําให้พักเนี่ยมีออกอาการไปเรื่องนักร้องไปไม่เแหละครับจะร้องเรื่องนั้นร้องเรื่องนี้ร้องเรื่องโน้นซึ่งพักการเมืองเขาไม่ทํากันเป็นเรื่องนักร้องไปทําก็ไม่เป็นไรหรอกแต่นี่แต่พักการเมืองเนี่ยไปพูดในนามพักเนี่ยมันไม่ได้ และไม่มีใครเขาทำมันจะเป็นการเป็นพักที่ว่าทุกคนไม่อยากจะคบหาเสวนาด้วยมันจะเสียไปผมถึงบอกมันเสียเชิงมวยมาก,กนะนี่แต่เสียงก็ยังมีอยู่นี่เทียนทองเทียนทองสายหนึ่งก็ยังอยู่คุณสันติไม่แน่ใจว่าภรรยาไปทางสามีไปทางก็อาจจะยังอยู่เหลืออยู่18คนนะครับกลุ่มคุณสันติเนี่ยน่าห่วงที่สุดเพราะว่าภรรยาก็ไม่อยู่ในพักนี้แล้วไปอยู่ที่อื่นแล้วถูกไหมครับครับและคุณสันติเนี่ยแกนิ่งหรือเปล่าตอนนี้วันนี้ก็มีข่าวว่าจะยกทีมไปอยู่พักเพื่อไทยซะแล้ว นะครับส่วนคุณตรีนุชเทียนทองนี่ก็คนเดียวและที่สำคัญก็เข้าเพื่อไทยยากเพราะว่ามีปัญหาอยู่กับกลุ่มเทียนทองสายท่าทนสน่ซึ่งวันนี้เนี่ยคุณสรวงเทียนทองก็เป็นเลขาที่การพักมีบทบาทสาคัญอยู่ในพักนะครับวันจะกลับไปที่นั่นลําพังน้ําหนักของคุณตีนุชเนี่ยคงยังไม่พอนะครับส่วนคุณอ,อะไรชยุธใช่ไหมครับก็ไม่มีกําลังทางการเมืองก็เป็นตัวเดียวคนเดียวกับอโวกระเทียมรีบอยู่ ก็ได้แต่พูดจาไปอย่างนั้นนะคุณเฉยุทิถ้าคน <c oughs> อืนน่นๆถ้าไม่มีท่อหรืออะไรต่อมาก,ก็แทบจะไม่มีน้ําหนักไม่มีอะไรก็เนี่ยกำลังทางการเมืองลดลงมากถูกไหมครับเพราะเมื่อก่อนอย่างที่ผมเรียนว่าเนี่ยพรรคพลังประชารัฐเนี่ยกำลังลบทางการเมืองอยู่ที่ร้อยเอกธรรมนัสว่าเรื่องดําเรื่องขาวเรื่องหนักเรื่องเบาเรื่องต,งต่างๆเนี่ยตอยเกธรรมนัสรับไปทั้งสิ้นนะครับ อย่างทัว่วลุงป๊อบจะใช้ใครไปทํางานเนี่ยถ้าใช้คุณธรรมนัทเนี่ยก็ไม่ต้องควักกระเป๋าให้แล้วแกไปแกเป็นดาวเลิกเนี่ยงตัวเองได้ครับแล้วถ้าไปใช้นายกนายขอเนี่ยต้องจ่ายเงินให้ไปและดีวัีก็เอาแต่เงินและงานไม่ทําอีกอย่างนี้เป็นต้นคุณพิสารมองว่าทั้งหมดนี้คือปิดสวิตช์อย่างเป็นทางการแล้วหรือย,อยังก็อาการไปทางนั้นแหละครับก็เป็นไปตามที่คุณจุ้งยิงก็ประกาศไว้นะหมายความที่เขาประกาศเดี่ยวเขาทำได้สําเร็จแล้ว พยายามจะพูดถึงคุณ,คณอุ้งอิงพยายามปิดแต่เอาละถึงยังไงมันเป็นจังหวะที่มาปิดกันได้ถามต่อตรงนี้ครับพลังประชารัฐจะทําอะไรได้ต่ออีกเพราะว่าหลายคนก็มองกันว่าแม้ว่าคุณทักษิณจะสู้อย่างทีุ่รมิสานพูดเนี่ยแต่ว่ามันก็หลายเรื่องมันถูกรื้อขึ้นมาได้หมดทั้งหุ้นทั้งที่ดินทั้งอะไรต่อไม่มีสตอรี่อะไรต่อไ่อะไรเนี่ยที่สามารถที่จะมาขย่มอ,อนได้เนื่นย ที่ไม่เป็นทั้งที่เป็นทางการแล้วสองเรื่องที่ร้องเป็นทางการแล้วนะครับ,รบที่ไม่เป็นทางการสามเรื่องและกรณีการตั้งคอรมอเขาเนี่ยผมว่าอีกหกเจ็ดเรื่องที่จะตามมานะครับต้องเช็ครายชื่อกันอีกเยอะเลยครับเกมหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยเพื่อไทยจะพิสูจน์ตัวเองยังไงเพราะว่าเอาละปิดสวิตช์ได้สําเร็จแล้วถ้าถ้าเป็นอย่างที่เราคุยกันฉากในวันพรุ่งนี้ไม่น่าจะมีอะไรการขู่จันทสองล่างไม่มไม่มีอะไรครับ,รบไม,ไม่ไม่มีผลกระทบอะไรทีนี้ปัญหาว่าเพื่อไทยจะทําอะไรนะครับ ผมเชื่อว่าเขาจะทำตามที่ไทยแลนด์วิชั่นที่คุณทักษิณไปพูดไว้นั่นแหละครับมันก็จะเป็นนล็อกอิงหรือเปล่าเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าคุณนุงอิงท่านนายกกระฐมตรีทำไม่ตามตรงน,นั้นแล้วมานั่งจับคู่จับคู่จับคู่คก็กลายเป็นว่าครอบงำกันอีกราบ,บิดออกได้สบายสบายคือความคิดเห็นสบายมากในโลกนี้ใครออกคามเ็านอะไรเราทำตามุณถ้าเราเห็นว่าถูกเราก็ทำได้นี่ไม่ได้ผูกขาดนี่นะครับแล้วสิ่งที่คุณทักษิณพูดวันนั้นน่ะถ้าเราสังเกตนะครับเป็นที่ชื่นชมนะครับ วันนั้นเป็นคนที่สังคมในสังคมไทยในภาคธุรกิจภาคการเมืองภาคสื่อมวลชนไปกันมากที่สุดนะครับในรอบ9ปี10ปีมานี้และเป็นสิ่งที่ไม่คนไทยไม่เคยได้ยินในรอบ8 9ปีมานี้ซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องนี้คุณทักษิณเขาเก่งจริงๆแล้วก็มีความสามารถมากกว่าคณะรัฐประหารทั้งสองคณะจริงๆไม่ต้องมากนะครับแค่ประกาศจะเล่งรถไฟความเร็วสูงไทยจีนเนี่ยก็ได้ใจคนแล้วครับผมนี่สนับสนุนเรื่องนี้นี้ถ้าคุณทักษิณจะมาเล่งอันเนี้ยก็จะเป็นผลดี วันนี้เราส่งออกสินค้าไปจีนไม่ได้การดุลการค้าจีนปนปี้เพราะอะไรเราถอนตัวออกจากแผนปฏิบัติการสัญญาเราไม่ไปเข้าร่วมเพราะเราไปเข้าอินโดแปซิฟิกถือจีนเป็นคู่สงครามแทนเราก็ส่งสินค้าลงทางแม่น้ําโขงไม่ได้นักท่องเที่ยวไปไม่ได้อันที่สองโดยทางรถไฟที่จะส่งโดยทางรถไฟจากไทยเนี่ยครับไปที่เวียงจันทน์ของเราแล้วไปคุนหมิงไปร้อยยประเทศเราก็ไปทําลายมันโดยที่ไปเบี้ยวไเบี้ยวจีนเขานะครับคือทำจนไม่ร,มรู้ไม่รู้จักเสร็จอะ ซึ่งอีก10ปีข้างหน้าไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่านี่การที่คุณทักษิณมาเล่นเรืเปิดช่องทางการค้าตกลงคุณไพศาลมองคุณทักษิณบวกหรือลบเนี่ยคือที่พูดนั้นผมให้บวกครับ<อ>คือถ้าเราถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักนะครับอย่าถือว่าเราจะต้องไล่ตระกูลชินวัตรออกไปอย่างเดียวเนี่ย<อ>ผมเชื่อวันนี้คนไทยก็ตื่นขึ้นมากแล้วนะครับ,รบเราไล่คุณทักษิณไปออกไปเนี่ยเราได้อะไรเราได้พลเอกสุยุุยมาใช่ไหมครับ ได้เชื่อเป็นรัฐบาลขิงแก่แล้วก็จนทั้งทะเลาะบอกแว้งกันจนวันนี้แล้วต่อมาเราไล่รัฐบาลยิ่งลักออกไปเราก็ได้ใครก็เราได้พลเอกประยุทธ์มา9ปีเห็นไหมฮะแล้วตอนนี้ถ้าจะไล่คุคณอุคงเอ็งมาเนี่ยเราจะไล่คุณอุคงเอ็งไปแล้วเราจะได้ใครอ่ะม,มันต้องคิดถึงผลการกระทำผมคิดว่าวันนี้เนี่ยคนทั้งหลายเนี่ยเริ่มสังวรเรื่องนี้แล้วว่าถ้าเราไล่คุณอุคงเอ็งไปอีกเนี่ยนะครับและไอ้พวกไล่มันไปจับหัวกันจับมือกันหมดแล้วนะเนี่ย คุณไปสารตอนที่ตอนที่เป็นกรรมการผู้ช่วยให้กับพลเอกประวิตย,ยตอนนั้นน่ะผู้ช่วยรองนายกเนี่ยตอนนั้นจังหวะไม่ได้มีโอกาสในการเข้าไปทําอะไรเลยหรือตอนนี้เราต้องมานั่งหวังกับคุณทึ้งองตอนที่ไปช่วยงานท่านพลเอกประวิยอตยอน,นขับเคลื่อนอะไร<ผ>มไม่เ้็นไปนี่นะครับสถานการณ์วิกฤตมากนะครับอตอนยึดอานาจใหม่เนี่ย พวกประเทศตะวันตกเนี่ยเขาคว่ำบาตรเราตั้งทุกเรื่องนะครับคว่ำบาตรสายการบินคว่ำบาตรแรงงานคว่ำบาตรประมงถึงนขนาดรู่จะยึดทรัพย์คอสชห้ามเข้าประเทศเนี่นะครับเป็นเรื่องใหญ่มากที่เขาตั้งผมไม่เพราะเสนอเนาอาวร์อะไรหรอกแล้วก็เห็นนะ่ผมอยู่กับพลเอ็กเฉลวิมมานานแล้วรู้เรื่องพวกนี้จะรับมือได้เขาเลยตั้งผมเป็นผมไม่รู้จักคุลุงป้อบมาก,ก่อนนะครับผมไม่รู้ว่มามันแต่เป็นข้อต่อตอนนั้นครับ ก็พลนเรศพัฒนวัฒเนี่ยเคยเป็นสนชด้วยกันปี2549เนี่ยเขาก็เลยใส่เสนอชื่อผมไปว่าเรื่องวี้ยอไยภานไปสู้เขาก็ถามว่าผมทำได้ไหมก็ให้หน้าที่ทำาเนี่ยไปเคาน์เตอร์กับการคว่มบาตรทั้งหลายเนี่ยบอกอย่างนี้พอได้ พรานผมไปเป็นผู้ช่วยผูยผมเลยไม่ตั้งคณะทํางานหรือที่ปรึกษาเลยแม้แต่คนเดียวครับทำงานตัวคนเดียวนะครับที่ทํางานในธรรมเนียบก็ไม่มีทั้งที่เป็นผู้ช่วยผูิจรที่อาวุโสที่สุดและมีอำนาจมากที่สุดนะครับคุณไพศาลมองมองมอง,มอง,มอง,มองเรื่องของการที่นักธุรกิจไปลายล้อมคุณทักษิณในวันนั้นเนี่ยว่าเป็นเรื่องที่ได้รับการอยาอมรับในขณะที่หลายคนก็มองว่ามันคือการรวมการผูกขาดของคนที่อยู่ท็อปท็อปเนี่ยทำไมมองไม่เหมือนไม่เหมือนกระแสในบางมุมคือวันนั้นน่ บรรยากาศนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาเลยตลอด9้าปีของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ถูกไหมครับอันนั้นคือมุมบวกใช่ไหมนนในมมงาน,นบวก,บก<อ>และอสอง,องไอเดีย<ว>ที่นําเสนอมาแต่ละข้อไปดูเลยครับและเรื่องที่เป็นกระทบต่อประเทศชาติและประชาชนทั้งสิ้นเช่นรถไฟความเร็วสูงเรือรถไฟไทยจีนเรื่องเดียวนี่นะครับเนี่ยก็เห็นชัดแล้วผมเรียกร้องให,ให้เพิ่มอีกข้อหนึ่งคือเข้ากลับเข้าไปร่วมในแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปฏิญญาสัญญาเพื่อเปิดการขนส่งทางเหนือทางอีสานขึ้นไป และแม้กระทั่งการถมทะเลบางขุนเทียนเนี่ยรู้ไหมว่าประเทศไทยเราเนี่ยโดยเฉพาะกรุงเทพนี่อันตรายแค่ไหนครับวันนี้น้ํากํลาลังท่วมกรุงเทพนะครับผมเคยพาคนจีนเนี่ยไปดูงานที่บางขุนเทียนเนี่ยนะครับปรากฏว่าหลักเขตแผ่นดินเนี่ยอยู่ในทะเลก็ไปตั้งตั้งหลายกิโลเมตรนะครับน้กนากาลังซ้อเข้ามาและวันหนึ่งน้ําก็จะท่วมมาถึงสีลมเนี่ยครับจะเสียหายมากก็จะเป็นต้องถมทะเลบางขุนเทียนเพื่อป้องกันน้าท่วมไม่มีใครพูดเลยก็ทักษิณพูดจำได้ไหมครับอันนี้คุณทักษิณพูด อันนี้ถือเป็นวิสัยทัศน์ทักษิณหรือเป็นนโยบายทักษิณเป็นวิสัยทัศน์เป็นความเห็นนะครับซึ่งความเห็นอันนี้เราจะไม่เคยได้ยินจากในช่วง8ปี9ปีที่ผ่านมามและแม้กระทั่งการจัดเก็บภาษีนี่ค่ะแกไม่อยู่ <Negative S 2> ในเมืองไทยตั้งนาน <In come S 2> นะครับ <tax. S 2> ใช่ครับคือวันนี้คุณรู้ไหมประเทศไทยมีประชากร70ล้านคนคนเสียภาษีกี่คน4ี่ล้านคนเองครับและ4ี่ล้านคนคนี่คือพวกคุณพวกผมเนะี่ยที่ถูกหักเป็นละูกจ้างถูกหักภาษีหนะ้าที่จ่ายนี้ไม่รอดกล้าการ3ล้านคนกับพวกลูกจ้างเนี่ย ส่วนไอ้พวกที่เขามีปัญญาค่าขายเนี่ยเขาไม่เสียทั้งนั้นแหละแล้วประเทศชัยจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ได้ยังไงที่สําคัญเนี่ยมีหลายเรื่องที่คุณทัศน์ินยังไม่ได้พูดนะครับซึ่งผมก็อยากให้พูดอย่างเช่นการฟื้นสํานักง,งานตรวจสอบรายได้ภาครัฐในสํานักง,งานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยวันนี้ภาษีโกงได้ใครจัดเก็บภาษีเนี่ยโกงได้โกงเอากันนะครับเพราะไม่มีหน่วยงานไปตรวจสอบคือสํานักง,งานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยเขามีอยู่สองแขนครับแขนที่หนึ่งตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ ทั้งจากกรมสรรพากรศุลกากรสัมะสามิตรและหน่วยงานที่จัดเก็บภาษีทั้งหลายว่าเจ้าจัดเก็บถูกต้องครบถ้วนและใครอ้างว่ามีสมบัติรวยมากนักการเมืองอ้างว่าอยู่ๆมีทรัพย์สินมากเนี่ยเขามีสิทธิ์ไปตรวจสอบว่าทรัพย์สินที่คุณมีเนี่ยคุณเสียภาษีหรือยังและเขามีสิทธิ์จะให้เรียกเก็บภาษีได้ด้วยครับแขนที่สองก็คือตรวจสอบรายจ่ายภาครัฐว่าจะ,จ,ะ,จ,ะ,จ,ะจ่ายตามงบประมาณถูกต้องตามกฎหมายตามระเบียบจ่ายคุ้มค่าโดยถูกต้องไหมนี่รายได้ภาครัฐเนี่ยมันถูกยุบเลิกไปโดยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ อยู่ๆเนี่ยผู้แทยุบก็ออกคําสั่งมาตรา4 4ยุบยุบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแล้วเอาน้องชายเอาเพื่อนน้องชายไปเป็นประธานแล้วในส่วนของคณะเนี่ยก็ยุบไอ้กรรมการไรายได้ไอ้ตรวจสอบภาครัฐเนี่ยวันนี้เลยโกงได้โกงเอาเงินภาษีไม่เห็นเลยครับอธิบดีคนหนึ่งเนี่ยโกงภาษีจนทั้งมีเงินไปไป,ไปไปซื้อเป็นทองคำเนี่ยตั้งสองน้ำหนักสองหมื่นบาทปัญหาว่ามูลทองคํามูลค่าสองหมื่นบาทเนี่ยมันเท่าไหร่แล้วนั่นไม่ใช่ค่าภาษีนะครับสมมติว่า ที่เงินสินบนเรียกเอาเอาสิบาทเนี่ยมันต้องภาษีต้องหลายร้อยบาทถูกไหมครับเพราะการที่คิดเป็นเงินทองคํามาเก็บไปสองหมื่นบาทนี่บางส่วนนะครับไอ้ภาษีที่เสียหายไปมันกี่สักกี่ล้าน เห็นภาพที่คุณไปสารบอกแต่ว่าเคยทํางานในช่วงสมัยรัฐบาลลุงตู่เคยช่วยงานแล้ววันนี้มาเชียร์คุณทักษิณสุดริ่มทิมประตูมผมแล้วผมกำลังนั่งนึกอยู่ว่ามาอธิบายถึงวิสัยทัศน์ที่จะไปข้างหน้าแล้วให้ยกเราจะไปอยู่ตรงไหนความคิดความเห็นเราเนี่ยนะครับเราต้องควรจะดูว่ามันเป็นประโยชน์แก่ชาติหรือไม่ือถ้าความเห็นใดเป็นประโยชน์แก่ชาติผมก็สนับสนุนแต่ถ้าไม่เป็นดูนะครับผมก็กล้าชาและผมก็ไม่เกรงใจใครด้วยซัพพอร์ตไอเดียหลายๆอย่างของคุณทักษิณ แต่ทีนี้ไม่ไม่ได้กังวลเลยเหรอครับว่าภาพของนายกรัฐมนตรีของเราจะได้แสดงออกกันต,ตรงไหนยังไงอันนี้แหละครับมันเป็นเรื่องที่นายกและคุณต้องถึงต้องคิดมากมเพราะว่าถ้าออกหน้ามากไปทําให้นายกด้อยค่าถูกด้อยค่าไปใช่ไหมครับซึ่งนี่เป็นหน้าที่ของท่านที่ต้องคิดได้ดีปัญหา,าจะทํำยังไงจังหวะที่อะไรเหมาะสมนะครับคือกระซิบบอกกับที่บ้านก็ได้ไม่ไม่ต้องมาออกรายการเนี่ยอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะครับ,รบซึ่งแต่ผมเชื่อว่าเขาต้องหาทางแก้ไขไปแหละครับมีใครไม่รักลูก ถ้าดูในแง่ของตัวเนื้องานถามไปข้างหน้าในช่วงคุณเศรษฐาหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยกองเชียร์ก็อาจจะยังเชียร์ไม่ขึ้นด้วยด้วยผลลัพธ์ของรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยตั้งขึ้นโดยความจําเป็นทางการเมืองเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยเป็นรัฐมนตรีที่ไม่ได้จัดมาเพื่อทํางานแต่เป็นรัฐมนตรีที่จัดมาเพื่อสนองตัญหานักการเมืองตามโคต้าตามโคต้าครับรอบนี้ก็ยังตามโคต้าเดิมๆอยู่เนี่ยนี่ก็ยังรับผลอันนี้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าอํานาจรัฐมันสตรอมันแข็งแรงพอมันขับเคลื่อนได้นะครับ ยกตัวอย่างประเทศไทยเรามีแรงมีที่มันอยู่ได้เพราะอะไร,รหนึ่งเพราะรายได้สองถ้าเป็นร้านค้าเนี่ยประเทศไทยมีรายได้สินค้า2อ,อย่างหนึ่งจากการส่งออกสินค้าถูกไหมครับครับขอให้เกิดการผลิตการจ้างงานในประเทศเนี่ยอ,อ่องที่สอง,างจากการท่องเที่ยวครับตอนนี้ทั้งสองอย่างฉิบหายวายวอดหมดแล้วแล้วการตั้งรัฐมนตรีเนี้ยถ้าตั้งเป็นนี่ะตั้งถูกต้องเนี่ยตั้งคนทําง,งานเป็นเนี่ยมันก็ไปได้คุณเมษาลเห็นรายชื่อแล้วก็โผล่อยู่แล้วเนี่ยดูอย่างเนี้ าะว่า<ไ>อ,อย่างเพราะยังไปไม่รอดแต่มันมีตัวเสริมมีมีตัวบวกอยู่นะครับเพราะอะไรรู้ไหมมันมีตําแหน่งที่อยู่สองอยู่สองตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยปิดจุดอ่อนของรัฐมนตรีได้เนี่ยคือตําแหน่งที่เรียกว่าตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีตําแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีเนี่ยเขาตั้งได้ถึง45คนโอ้คนเพราะ,ะถ้าตั้งผู้ช่วยเก่งนี่นะครับเอาเทคโนโลยีดีมาช่วยใช่ก็จะไปได้อันที่สองก็คือตำแหน่งผู้แทนทางการค้าเพราะฉะนั้นไอประตูท่องเที่ยวไอประตูท่องเที่ยวกับประตู การส่งออกเลยนะครับถ้าตั้งผู้แทนทางการค้าดีผู้แทนทางการค้าอย่าคิดว่าตําแหน่งด้อยค่านะครับสมัยคุณทักษิณเป็นปนายกเนี่ยตั้งได้15ตําแหน่งเพื่อเจรจาทางการค้าการท่องเที่ยวการลงทุนนะครับส่งไปเนี่ยถ้าตั้งแบ่งเป็นประเทศเลยเป็นกลุ่มเลยอย่างเช่นตะวันออกกลางนี่นายกเมืองจีนนายขอยูเรเซียนายคออย่างนี้ก็ตั้งเป้าเลยว่าเอาถ้าว่าท่านรับผิดชอบตะวนันออกกลางรับผิดชอบอะไรปีนี้ขายให้ได้ทั้งท่องเที่ยวทั้งค้าขายเนี่ยเอาหนึ่งล้านล้านบาท เนี่ยผู้ช่วยรัฐมนตรีก็เป็นอย่างนี้ซึ่งอันนี้เป็นความก้าวหน้าและเป็นครั้งแรกที่มีจัดตั้งขึ้นนะครับนี่คุณตุ้งติ๋งก็ทําซึ่งไม่มีใครคิดมาก่อนพอมาพักประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลคุณตร้งติ๋งเนี่ยก็ยุบ15หคนเนี่ยให้เหลือห้าคนวันตอนนี้ก็เหลือตําแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีสองตำแหน่งนี้จะเป็นตําแหน่งที่จะปิดจุดอ่อนให้กับรัฐมนตรีขี้เท่อทั้งหลายได้ครับ สุดท้ายท้ายสุดขอสรุปแบบนี้ก็คือว่าเพื่อไทยในวันที่ไม่มีพลังประชารัฐออกแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วมีคุณทักษิณมามานำทัพอย่างที่บอกแบบนี้ฉลุยไหมครับไม่มีอะไรที่จะเป็นความหนามข้างหน้าใน,ในสายตาคือผมเชื่เขาเป็นผู้ที่สู้เข้าบริหารอำนาจรัฐได้เก่งที่สุดนะครับคุณนึกดูดิเขาถูกยุบพักไปแล้วสองพักนาย,ยกดีเขาถูกถอดไปแล้วห้าคนเนี่ยสามสี่คนเนี่ยนะครับเขายังยืนหยัดสู้จนได้อำนาจรัฐมาใหม่มและสมมาอะไรกับปัญหาแค่นี้ <laughs>